บวมโซเดียมปากปลิ้นแจ้งเกิดอุบัติเหตุกระดูกแตกมือบวมเป่งเพิ่งจะเผยเลิกแต่งงานกับแฟนสาวคิมเบอรี่ไปหมาดๆล่าสุดทำเอาแฟนๆต่างอกเป็นห่วงไม่ได้หลังจากพระเอกหนุ่มหมากปลิ้นโพสต์ภาพที่เกิดจากอุบัติเหตุกระดูกแตกทำให้มือได้รับบาดเจ็บจนบวมเป่งอย่างเห็นได้ชัดเจนแต่ว่าเจ้าตัวไม่ได้บอกว่าเกิดจากอุบัติเหตุอะไรโดยหนุ่มหมากได้โพสต์ภาพขณะที่กำลังกินขนมปังอยู่บนรถพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าใช่ครับมือบวมครับกระดูกแตกครับไม่ใช่บวมโซเดียมนะครับอุบัติเหตุครับผมงานนี้ก็มีคนบันเทิงและแฟนคลับแห่เข้ามาส่งกำลังใจและอวยพรให้หายไวๆกันอย่างล้นหลาม